มันเป็นเกมที่ถ้าใครชนะก็มีโอกาสเข้ารอบ4ทีมสูงนะแล้วก็แต่มันก็ยังเป็นเกมที่ยังไม่ตัดสินอะไรว่าใครจะเป็นแชมป์ไปเลยแต่เราได้เห็นว่าทีมไดมอนด์ฟู้ดเป็นเกมเป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งนะครับมีการดีเฟนซ์แล้วก็มีเกมรุกที่หลากหลายเพราะนั้นโอกาสที่จะเจอไปเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีกว่านี้สร้างมาตรฐานเองให้ดีกว่านี้นะครับโดยเฉพาะบอลรุกเราวันนี้ยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นัดหน้าเราก็มองเป็นแมตช์ไปนะครับเรามีโอกาสที่ได้พักอาทิตย์หนึ่งพอดีนะครับแล้วก็น่าจะต้องฟื้นฟูร่างกายนักกีฬาก่อนเพราะนักกีฬาหลายคนก็มีอายุค่อนข้างมากแล้วก็เตรียมเล่นกับเกมต่อไปกับปิ้นใช่ไหมปิ้นเพราะนั้นเราก็ถือว่าทุกเกมเรามีความหมายหมดแล้วก็เป็นเกมที่หนักหมดหลายๆทีมมีมาตรฐานที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็มีการยกระดับทีมได้ดีเพราะนั้นการเตรียมทีมเนี่ยเราต้องเรื่องร่างกายสำคัญนะครับแล้วก็แท็กติกด้วยสองควบคู่กันไปครับพูดถึงลูกทีมในวันนี้นะครับก็ทำหน้าที่ได้ดีหมดแล้วนะครับเรามีความตั้งใจเล่นแล้วก็มีความมุ่งมั่นมีความพยายามครบเลยเพียงแต่ว่าในเรื่องสภาพร่างกายตอนนี้บางคนยังฟิตไม่สมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะวิชัยศุกร์ศรานะครับยังอยู่ในขั้นที่เตรียมร่างกายนะครับเพื่อที่จะไปเล่นในรอบไฟนอลโฟร์ให้ได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับช่วยกันทั้งกองเชียร์แล้วก็ผู้เล่นมีความรักใคร่แล้วก็สมัครสมานรวมกันเป็นหนึ่งแต่ว่าในจังหวะที่เราแพ้ไปวันนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะของเกมแล้วก็เรายังทำได้ไม่ดีที่จะเป็นผู้ชนะในวันนี้เท่านั้น